เป็นนักร้องใหม่เป็นเจ้าของร้านอาหารใหม่ก็ไปร้องเพลงที่ร้านอาหารของใหม่เพราะฉะนั้นเป็นนักร้องอุปกรณ์สำคัญที่ต้องใช้และต้องรักษาต้องพิถีพิถันไว้เป็นอย่างดีคือใหม่ใหม่ก็เลยซื้อใหม่อย่างดีเก็บไว้ที่ร้านของใหม่เพื่อจะเป็นใหม่ที่เอาไว้ร้องเพลงปรากฏว่าวันดีคืนดีไม่ใช่วันดีคืนวันร้ายคืนร้ายเกิดไฟไหม้ร้านอาหารแตกกันสิ่งแรกที่ใหม่ถามไม่ใช่เรื่องว่าชีวิตคนหรือเพื่อนฝูงจะเป็นตายร้ายดีประการใดแต่ใหม่รีบโทรไปถามใหม่เลยว่าใหม่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 ที่ถามได้มีสอนได้รู้ละภาษาดนตรีของพ่อของรามมีจริงกา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 เก่า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 แล้วก็ใหม่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 เสียงในยุคแบบนี้ฝรั่งออกเสียงได้ไหมครับใครแค่สี่คำพอใครขายไข่ไก่ฝรั่งก็จะออกเสียงได้แค่ไข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 ่เลยไม่รู้ว่าไข่ไข่ใครขายใครเสียงประยุกต์ก็จะมีในรูปแบบมีบังคับทั้งตัวกลอนแบบทั้งตัวโลงเสียงมือเสียงเล่าอ้างเสียงย่อสองเขือพี่สองพี่คิดปรบมือให้กับทุกๆคนครับปรบมือกับตัวเองว่าเรายังแม่นยำเรื่องเสียงวรรณยุกต์กลอนแปดก็มีเสียงวรรณยุกต์ที่ต้องระมัดระวังท้ายคำนะซึ่งเดี๋ยวพี่น้องจะได้ขยายความให้พวกเราได้ฟังกันในภาคบ่ายโครงความสำคัญนอกจากมีจำกัดสระแล้วก็จะมีบังคับเรื่องเสียงวรรณยุกต์ก็ต้องเอกเจ็ดพอสี่ในขณะเดียวกันกาบยานี11 3 5 6 6นะ2บรรทัดเนี่ยบังคับเรื่องเสียงวรรณยุกต์ไหมไม่บังคับที่เราคุ้นเคยมากคือวิชาเอาไหนดูที่วงเดียวมันเป็นวิชาคิดต่อมาได้อีกบทหนึ่งวิชาเหมือนสินค้าอันมีค่าอยู่ไม่ไกลไม่ยากลำบากไปเข้าเน็ตได้รีบกดมารู้ใช้คอมพิวเตอร์ไม่เออร์เลอร์เสียเวลาเอนเตอร์เว็บศึกษาเซิร์ชวิชานั่นแหละดีวัยเยาว์แห่งชีวิตเหมือนฮาร์ดดิสก์แรมยังมีเด็กไทยยุคไอทีมันทำดีเซฟใส่ฟาดความชั่วยาเสพติดกดดีลิทลบทิ้งไปทุกครั้งที่ออนไลน์อัปเดตให้ไทยพัฒนาอันนี้จะยังมีสิเพราะฉะนั้นชอบอ่านถามแรกชอบคิดตามชอบเขียนคิดแล้วก็ต้องเขียนสุดท้ายแต่ว่าเราจะชอบทางไหนทางร้อยแก้วหรือทางร้อยกรอบและหัวใจสำคัญคือต้องรักชอบภาษาไทยเสน่หาในภาษาไทยนี่เป็นหัวใจที่จะเป็นพื้นฐานแล้วก็ในประสบการณ์ตรงในบอก
พวกเราบอกน้องๆทั้งหลายไว้เลยว่าความเป็นไทยนะครับมันจะกลายเป็นแต้มต่อเราไปแข่งขันในระดับนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นโครงการที่ต่อการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมถ้าคะแนนทุกช่องเท่ากันคะแนนที่จะกลายเป็นแต้มต่อว่ากรรมการจะเลือกใครให้สอบได้เข้าโครงการนั้นๆเขาจะดูที่คะแนนความเป็นไทยประสบการณ์ตรงเราก็เด็กบ้านก็มาเริ่มเรียนหนังสือพ่อเป็นครูแม่เป็นครูไม่มีปัญญาที่จะเดินทางไปต่างประเทศด้วยทุนร้อนตัวเองนะครับจะต้องอาศัยความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษแต่ความสามารถภาษาอังกฤษไม่ใช่แต้มต่อใครๆก็แข่งขันได้ใครๆก็เอาชนะได้แต้มต่อกลายเป็นความเป็นไทยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะในสมัยที่เรียนถึงธรรมศาสตร์จริงๆแล้วตัวพี่ดำไม่ได้เรียนทางด้านภาษาไทยเป็นตรงนะเพราะว่าเรียนคณะเศรษฐศาสตร์นะครับคณะเศรษฐศาสตร์ที่เรียนเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับดีมานด์ซัพพลายดีมานด์คือความต้องการซื้อซัพพลายก็คือปริมาณผลผลิตที่มีอยู่นะครับเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลังเรียนเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจนักเศรษฐศาสตร์ก็จะถือคติว่าไม่มีอะไรภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ที่นักเศรษฐศาสตร์ทำไม่ได้ยกเว้นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไม่งั้นนักเศรษฐศาสตร์ตกงานครับให้มันมีปัญหาไม่รู้เรื่องมันเราจะได้ท้าทายนะเรียนเศรษฐศาสตร์เนี่ยจบแล้วต้องทำงานแบบพี่สุวิทย์ถูกไหมอยู่แบงก์ธนาคารกรุงเทพเป็นผู้กินเป็นผู้บ้านครับเป็นผู้บ้านแต่ว่าตรวจสอบตัวเองดูแล้วเป็นโรคจิตไม่ทราบพวกเราเป็นโรคจิตเหมือนกันไหมเราต้องตรวจดูตัวเองคือเป็นคนมีมักจะมีอาการหงุดหงิดเมื่อต้องนับเงินของคนอื่นเป็นไหมนะเนี่ยเวลานั่งอยู่ในแบงค์ของเขาพอสิ้นเดือนแล้วเนี่ยของกูก็เลยไม่ได้เอาดีครับทางเศรษฐศาสตร์นะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะไอ้สิ่งที่ชอบคือวรรณศิลป์แต่แม้ไม่ได้ทำงานด้านวรรณศิลป์โดยตรงก็เอางานวรรณศิลป์เนี่ยมาประยุกต์ใช้ในวิชาชีพด้านอื่นๆทั้งพูดทั้งโพสทั้งเพลงนะสารพัดที่เราจะสื่อสารความคิดเห็นออกสู่สังคมเคยประยุกต์ใช้ถึงขนาดเราไปฟังกันนะพวกเราหลักสูตรมนุษยศาสตร์นี่กี่ปีจบครับ4ปีจบใช่ไหมครับใกล้เป็นบัณฑิตยังครับใกล้แล้วใกล้แล้วเศรษฐศาสตร์บัณฑิตจริงๆก็4ปีแต่พี่ดำมีสนุกสนานกับวิชาเศรษฐศาสตร์มากนะเรียนไปเป็นโควต้าเลย7ปีวิชาไหนที่ชอบจะลงซ้ำหลบมันชอบมันใช่ลงซ้ำลงหลายบทนะครับหมุนหมุนหมาที่อะไรนะครับต้องปรับตัวเจ็ดปีถึงจะจบแต่พื้นหลังคืออะไรไว้ประยุกต์เอางานวรรณศิลป์เนี่ยไปใช้ในการตอบข้อสอบเศรษฐศาสตร์พวกเราเรียนเรื่องกาพอโพรงนะครับของไทยครับเจ้าฟ้ากรุงพระเสด็จโดยแรงชนส่งเรือต้นงามเฉิดฉายนี่ตอนแรกของศรีอยุธยาภาค2เราเริ่มต้นไปแล้วการขอโครงเรารู้จักใช่ไหมครับพี่ดำเรียนเศรษฐศาสตร์เนี่ยหลงไหลคลั่งไคล้วรรณศิลป์เห็นเขามีการขอโครงคิดต่อแล้วทำไมเศรษฐศาสตร์จะมีกราฟขอโครงบ้างไหมครับมันก็ใกล้เคียงกันตลอดกาพอโครงกับกราฟพอโครงและสัญลักษณ์ของบสบคือกราฟนะครับซึ่งสะท้อนถึงการเจริญเติบโตอย่างไม่มีที่สิ้นสุดทำไมจะมีกราฟพอโครงตอบข้อสอบเขียนกราฟแกน x แกน y ตัดกันนะครับแล้วก็ดีมานด์สลบเป็นลบพอเราทันถ้าเศรษฐศาสตร์พื้นฐานซัพพลายจะลบเป็นบวกตัดกันที่จุด E
เขาเรียกอีควิลิเบียมจุดดุลยภาพลากจากอีลงมาตัดจากแอนเอ็กก็จะกลายเป็นคิวเอ็กปริมาณดุลยภาพลากจากจุดอีตัดจากแอนวายก็จะเป็นระดับราคาดุลยภาพใส่เลยกราฟหอกลมดีมานด์ตรงตัดเส้นซับพลายสโลปลบอธิบายบ่งชี้ E คือดุลยภาพปลายคราวกราฟดีแฮบ่ใช่จุด E นี้บ่ได้สมดุลนะนี่คือเรื่องหลังความสำเร็จว่าทำไม7ปีเต็มรู้ไหมอันนี้ในด้านคราฟหอกลมแต่ที่จะบอกว่าความเป็นไทยคือแต้มต่อภาษาไทยคือแต้มต่อในการแข่งขันเรื่องระดับเนินชาติเพราะไปสอบคัดเลือกจะไปต่างประเทศว่าเถอะแล้วก็เป็นไปต่างประเทศแบบอินจังตังอยู่ครบอะไปแบบนักเรียนทุนเด้อก็ไปสอบคัดเลือกเข้าโครงการเรือเยาวชนอาเซียนยูทชิพโปรแกรมซาวด์อีสเอเชียนยูทชิพโปรแกรมได้ตะเวนทั่วทั้งประเทศอาเซียนยุคนั้นก็ยังมีแค่5ประเทศไทยฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียนะครับแล้วก็ร่วมกับญี่ปุ่นนะครับก็ปรากฏว่าพอผ่านการสอบข้อเขียนพื้นฐานคือสอบแข่งขันกันในเรื่องภาษาอังกฤษผ่านข้อเขียนนะไอ้ช่วงสัมภาษณ์เนี่ยเขาจะวัดกันที่ความสามารถในการถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมไทยสู่เพื่อนร่วมโครงการชาติต่างๆในอาเซียนจึงเป็นเรื่องที่เอาทักษะทางวรรณศิลป์เนี่ยมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแต้มต่อในการแข่งขันหลายคนเป่าขลุ่ยได้เอาขลุ่ยไปหลายคนกระบี่กระบองหลายคนฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนนะสารพัดความสามารถทางด้านศิลปะวัฒนธรรมเพื่อไปบอกกรรมการว่าเนี่ยจะไปโชว์จะไปแสดงนี่อาพิชาติกันดีไม่รู้จะเอาอะไรไปเล่นกับเขาไปปากเปล่านะไปสอบสัมภาษณ์ด้วยปากเปล่าเอาแต่ปากไปอย่างเดียวถือกระติกว่าตีนก็ไปหาคุณได้ปรากฏว่าพอกรรมการถามก็คือจะไปแสดงอะไรในโครงการนี้ได้เพราะเป็นการแลกเปลี่ยนว่าทำระดับนานาชาติผมจะแสดงลำดับครับอ้าวแล้วแสดงลำดับแล้วชาติอื่นก็จะฟังรู้เรื่องรู้เรื่องครับทำไงผมก็จะเขียนบทเป็นภาษาอังกฤษครับเป็นที่มาของการคิดตามคิดต่อจากลำตัดไทยซึ่งมีสัมผัสแบบไทยก็ยังรักษาสัมผัสแบบไทยไว้แต่ใช้คำภาษาอังกฤษเพื่อให้ต่างชาติเข้าใจไหนลองแสดงดูที่จะแสดงไงได้ครับได้ครับเป็นที่มาของลำดับภาษาอังกฤษที่ใช้ภาษาอังกฤษแต่สัมผัสแบบไทยอาเซียนยูทชิปยูทแปลว่าเยาวชนชิปแปลว่าอาเซียนก็คือภูมิภาคอาเซียนใส่อาเซียนยูทชิปเทคอาทริปเห็นไหมอะไรสัมผัสกันครับชิปสัมผัสกับทริปออนเดอะซีเดินทางทางทะเลลำดับกันฟอร์มไทยแลนด์เอ้ยลำดับกันฟอร์มไทยแลนด์ลำดับมาจากประเทศไทย Love you more than Please shake hands with me ตลกตัวอาเซียนจุนจิบเทคแอนด์ฟิปออนเดอะซีอาเซียนจุนจิบเทคแอนด์ฟิปออนเดอะซีลำดับกันฟอร์มเราตั้งใจดูแลเห็นไหมนี่คือตั้งต่อในการแข่งขันเรื่องราชาที่เป็นประสบการณ์ตรงและพอกลับมาจากโครงการนี้ก็เลยต่อยอดไปอีกหลายบทบางบทท่านคณะบดียังจำได้ไปซ้ำมาดีกุมภาปีหน้าบทนี้ใช้ได้เลยท่านคณะบดีจำได้ร้องให้พวกเราฟังได้วันวาเลนไทน์
าเลนไทน์จีแต่ว่าวาเลนไทน์จีแต่ว่าอะไรอีฟไอคันเป้ไอคันดีจ้าอีฟไอคันเป้ยูเมย์เลิฟดีBut I have no money to serve. But I have no money to serve. The endless love, how can it be? อันนี้ไม่เกี่ยวกับอะไรกับครูวานะไม่ใช่สายเปย์ Valentine's Day if I can pay you may love me. Valentine's Day if I can pay you may love me.กำลังบอกกับพวกเราชอบภาษาไทยมันมีเสน่ห์เสน่ห์หลายอย่างเสน่ห์ของสัมผัสสระเสน่ห์ของสัมผัสอักษรเสน่ห์ของเสียงประยุกต์เป็นภาษาดนตรีของพ่อปุราและที่สำคัญสิ่งเหล่านี้ความเป็นไทยนะครับมันจะเป็นเอกลักษณ์มันเป็นความไม่เหมือนใครนะครับมันจะกลายเป็นแต้มต่อสำหรับการแข่งขันในระดับนานาชาติโดยเฉพาะอย่างนี้โครงการที่มีจากการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมก็ขอส่งท้ายในรอบนี้ด้วยบทกวีสักบทหนึ่งซึ่งมักจะเผยแพร่ในช่วงวันเยาวชนแห่งชาติคือวันที่20กันยายนที่ผ่านมาโดยว่าเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ไทย2พระองค์ที่ทรงครองราชย์ตั้งแต่ทรงพระเยาว์นะครับคือในหลวงรัชกาลที่5กับในหลวงรัชกาลที่8แต่บทนี้เขียนไม่นานละเขียนไว้เพื่อส่งเข้าประกวดการประกวดบทกวีหัวข้อเยาวชนของชมรมวรรณศิลป์สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปี2521แต่เนื้อหาก็ยังพูดถึงเยาวชนพูดถึงพลังของพวกเราทั้งหลายที่จะต้องเป็นความหวังเป็นกำลังของสังคมต่อไปนะครับก็อยากจะส่งท้ายด้วยบทกวีเยาวชนเป็นตัวอย่างของบทกวีประเภทกลอนแตกไม่มีแล้วพลังใดในโลกล่าจะหารท้ากล้าแกร่งแผ่นหนุนสัตว์ไม่มีแล้วแสงใดในแสงดาวจะสกาวเท่าแสงแห่งเยาวชนเปรียบเป็นแดดประกบอยู่ได้อย่างเดียวอารมณ์ค้างไม่มีแล้วแสงใดในแสงดาวจะสกาวเท่าแสงแห่งเยาวชนเปรียบเป็นแดดคือแดดที่แผดกล้าส่องกายท้าผู้ยุคไปทุกคนเปลี่ยนเป็นฟ้าคือฟ้าใหม่ไม่เลื่อนบนที่ผู้คนคอยท่าทุกนาทีเอาอีกก็ได้เอาอีกก็ได้เริ่มจะบ่มเรียนกันแล้วยาวที่รักมสวหอที่รักขอเธอจงตระหนักในศักดิ์ศรีสังคมไทยไร้สุดทุกทวีรอเธออยู่เป็นผู้ที่ชี้ทิศทางเธอต้องกล้าก้าวไปในเบื้องหน้าเธอต้องกล้าฝ่าฟันกล้าสรรสร้างจงชูธรรมนำใจไปรู้จักจงอยู่อย่างสมค่าราคาคนถ้าเป็นเมฆจงเป็นเมฆที่เสกสร้างพร้อมโรยร่างพร่างพรายเป็นสายฝนรินหยาดน้ำชำใจให้คนจนผู้ทุกทนมีน้ำไว้ทำถ้าเป็นทรายจงเป็นทรายพร้อมรายรักเพื่อผมทางสร้างไทยให้ก้าวหน้าเป็นเส้นทางย่างเท้าแห่งชาวประชาเพื่อโลกล่าหมดไม่ได้ปิดหลังถ้าเป็นเทียนจงเป็นเทียนที่เวียนทั่วพร้อมหลอมตัวตนเองเพื่อเป็นแสงเพื่อชี้ทางสว่างชัดจรัสแรงทุกคนแห่ง
ให้ประชาทั้งสามคนมาเกิดเหล่าเยาวชนคนหนุ่มสาวจงกล้าก้าวอย่ากล้าแรงทุกแห่งผลใช้พลังยิ่งใหญ่ในตัวตนเพื่อผู้คนส่วนใหญ่นั้นสำหรับเสียงประเมินสำหรับอาจารย์ชาติครับอาจารย์ชาติเริ่มพูดถึงเริ่มจากเรื่องส่วนตัวนะผมก็ขออนุญาตกล่าวนิดถึงเรื่องนั้นนะครับก็ในที่มีอาจารย์ชาติบอกว่าคุณพ่อเสียชีวิตนะครับก็ทีมพวกเรานะฮะโครงการสร้างสรรค์ระบบโควิดปากตาทองอยู่ในระหว่างการเดินทางไปจัดกิจกรรมนี้เช่นกันนะครับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีแล้วก็เป็นแทนที่เราจะได้อาจารย์เชิญแทนที่อาจารย์อาชาจะได้มาร่วมในวงสวนาก็เป็นพวกเรายกขบวนไปร่วมเป็นกุศลคุณพ่ออาจารย์วิชาตินะครับก็อาจารย์วิชาติช่วงแรกๆก็พูดถึงคุณพ่อก็พูดถึงครูดวนดำดีนะครับต่อมาก็พูดถึงคุณชินกรไกรล่าต่อมาก็ยังเอาต้นตักมาเล่นนะหวังเต้ทั้งหมดนี้เสียชีวิตไปหมดแล้วผมเชื่อว่าเขาคิดถึงอาจารย์นะครับอย่างเพราะจริงๆอาจารย์ประชาติบอกว่าอยู่ยงคงกระพันเพราะว่าเข้ากรุงเทพมาตั้งแต่เป็นปี15ผ่านตุลา16มาได้ผ่านตุลา19มาได้ผ่านเมษาฮาวาย2524มาได้ผ่านมาเรื่อยๆแม้กระทั่งพฤษภา57ก็ยังผ่านมาได้นะครับโอเคแสดงว่าอยู่ยงคงกระพันจริงๆอาจารย์ประชาติพูดถึงเรื่องของการนำเอาความรู้ในเชิงตวีในภาษาไทยมาใช้ซึ่งเป็นเรื่องที่ปฏิบัติจริงน้องๆอาจจะต้องขอบคุณอาจารย์ทายินให้นิดหนึ่งมาธนาคารกรุงเทพคำขวัญอะไรนะครับเพื่อนผู้คิดมิตรผู้บ้านก็เป็นการที่นำมาใช้ในชีวิตจริงนะครับในจริงๆแล้วเนี่ยน้องๆอาจจะนึกน้องๆที่เรียนภาษาไทยอาจจะนึกไม่ออกนะครับว่าเอ๊ะมันยังมีโอกาสในการที่จะสร้างงานจริงๆแล้ว เรื่องของการอ่านการเขียนใช่ครับในเรื่องของการอ่านการเขียนนั้นยังคงเป็นที่ต้องการอยู่เสมอนะครับน้องๆ อาจจะนึกถึงภาพยนตร์นึกถึงเกมนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยงานเหล่านี้เนี่ยเริ่มตั้งต้นมาจากงานเขียนทักซิ่งนะครับStar Wars มีเอพิโซดครับ7หรือ8หรือ9นะครับจริงๆแล้ว Star Wars นั้นเป็นบทประพันธ์ของจอร์จลูคัสนะครับที่เขียนทุกเอพิโซดไว้แล้วครับแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีในยุคปี1977นั้นเริ่มได้เอพิโซดที่เท่าไหร่นะ3หรือ4เนี่ยนะครับก็จริงๆแล้วจะบอกว่างานเขียนนั้นมันเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปสร้างงานเขียนได้นั้นก็จะต้องเป็นคนชอบอ่านชอบคิดชอบเขียนชอบภาษาไทยเพราะเราเป็นคนไทยเราใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้สึกความนึกคิดและจินตนาการผมขอยกตัวอย่างอีกกรณีนึงนะครับของการใช้งานเขียนเป็นอาชีพนะฮะน้องๆคนไหนมีใครเคยอ่านนวนิยายของสำนักพิมพ์แล้วก็เป็นนามปากกาด้วยครับชื่อแก้วชวาลามีใครเคยอ่านไหมครับไม่เคยอ่านใช่ไหมฮะไม่เคยนะครับอาจจะไม่ใช่แนวก็เป็นนิยายโรแมนติกพล็อตจะคล้ายๆกันก็คือพระเอกนี่ก็จะค่อนข้างเป็นแนวหน้าตาโผล่ๆนะครับแล้วก็หญิงสาวนางเอกก็จะเป็นหญิงสาวธรรมดาก็ที่จะบอกก็คือว่านักเขียนคนนี้เป็นเขียนยากก็เริ่มเอางานเนี่ยออกสู่การรับรู้ของผู้อ่านเนี่ยผ่านทางอินเทอร์เน็ตจนกระทั่งเป็นที่นิยมแล้วก็เขียนและพิมพ์ออกมาปัจจุบันก็ยังพิมพ์อยู่นะครับมีรายได้ดีทีเดียวพี่นันเชิญครับเราฟังภาพต่อของ
ในช่วงต่อไปช่วงเช้าเนี่ยพี่ดาเชื่อว่าน้องๆได้ประโยชน์อะไรมากๆจากสองคุณครูอภิชาติดำดีกับคุณครูเรวัตพันธิพัฒน์แต่ว่าช่วงต่อไปนี้ค่ะพี่ดาเชื่อว่าน้องๆจะต้องได้รับอะไรกลับไปเต็มๆจากสร้างสรรค์วรรณศิลป์กวีปากกาทองปรบมือต้อนรับกับแขกพิเศษของเราค่ะShall you be shining? You are the one.